พูดถึงการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าบ้านเราแล้วเนี่ยเราก็อยากเที่ยวด้วยนะคะหลายคนรอคอยค่ะเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะคะเดี๋ยวจะเริ่มให้ใช้สิทธิ์ในการจองได้เนี่ยคือ8มีนาคมนี้เรื่องนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.นะคะก็บอกว่าเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เนี่ยก็ยังคงเงื่อนไขนะคะก็คือรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก 40% ก็คือ 3,000 บาทต่อห้องรับสิทธิ์สูงสุด50ต่อห้องต่อคืนต่อคนนะคะใช้สิทธิ์ข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศแล้วก็พร้อมให้เปิดจองใช้สิทธิ์วันแรกคือ8มีนาคม2566เริ่มเดินทางได้นะคะระหว่างวันที่11มีนาคม2566ไปจนถึง30เมษายน2566ด้วยกันคุณยุทธศักดิ์สุพศรค่ะผู้ว่าการทท.นะคะท่านบอกว่าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มกราคม2566มีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ค่ะภายใต้งบประมาณ 2,016 ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2566ตลอดจนผลักดันการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมายก็คือ 2.38 ล้านล้านบาทโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะคะมีจำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้น560,000สิทธิ์ด้วยกันค่ะโดยยังคงเงื่อนไขรัฐบาลนะคะย้ำอีกครั้งคือสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมหรือที่พัก 40% สูงสุดก็คือ 3,000 บาทต่อห้องนะคะ1คนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์สูงสุด50ด้วยกันนะคะต่อห้องต่อคืนสนับสนุนคูปอง e-voucher 600บาทต่อวันแต่จะไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเหมือนเฟสที่ผ่านมาค่ะสำหรับการเปิดระบบรับสมัครผู้ประกอบการโรงแรมที่พักรายใหม่นะคะที่จะเข้าร่วมโครงการกำหนดไว้ในช่วงวันที่8ถึง15กุมภาพันธ์นี้ทางเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ค่ะเพื่อจองโรงแรมที่พักในวันที่8มีนาคม2566จะเริ่มเข้าพักได้ในช่วงวันที่11มีนาคมนะคะจนถึง30เมษายน2566ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องติดต่อจองที่พักกับผู้ประกอบการโดยตรงอย่างน้อยๆคือ3วันล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักและชำระค่าที่พัก 60% ผ่านทางช่องทาง G-Wallet นะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งกำหนดให้เป็นการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศและเปิดจองที่พักวันสุดท้ายนะคะก็คือ26เมษายน2566ทางนี้คาดว่าโครงการนี้ค่ะจะสร้างรายได้หมุนเวียนด้านการท่องเที่ยวกว่า 12,539 ล้านบาทอย่างไรก็ตามค่ะการเปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5หากพบนะคะว่ามีผู้นำส่งลิงก์ลงทะเบียนหรือ SMS เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการก็ขอให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือคลิกเข้าไปที่ลิงก์ดังกล่าวและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะก็คือ www.raotheodoyganphasathai.com เท่านั้นค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเยอะนะคะเขาก็จะส่ง SMS ส่งข้อความมามีลิงก์ให้เราเข้าไปกดนะคะอย่าเผลอไปกดนะคะเช็คข้อมูลให้ดีก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ